ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux Wego Champกีฬาโดนโดนนี่คืออะไรพี่แชมป์นี่คือไม้นี่คุณผู้ชมฮะกีฬาโปโลคุณวิวนี่เดี๋ยวมันตีอย่างนี้ใช่พี่เฮ้ยสองมือเฮ้ยนั่นมันกอล์ฟแล้วนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะความอลังการแล้วก็ช็อตเด็ดของกีฬาโปโลนะครับแต่เขาเล่นกันยังไงคุณวิวอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเล่นยังไงนะฉะนั้นก่อนจะไปทำความรู้จักนะฮะก่อนที่จะไปรู้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอะไรเจ๋งๆบ้างค่ะเรามาดูกันก่อนเลยครับว่ากีฬาโปโลเล่นอย่างไรเอ้าจัดไปกีฬาโปโลหลายคนเข้าใจว่าเป็นกีฬาทางน้ำและอีกหลายคนไม่รู้จักเพราะกีฬาชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นักในประเทศไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาโปโลเริ่มขึ้นประมาณ 2,600 ปีก่อนในอาณาจักรเปอร์เซียโดยเริ่มแรกลูกบอลที่ใช้เล่นจะทำด้วยหนังสัตว์หลังจากนั้นในยุคที่มีการล่าอาณานิคมทหารจากประเทศที่มาล่าอาณานิคมเหล่านี้ก็เริ่มได้สัมผัสกับกีฬานี้และนำกลับไปเล่นที่บ้านเมืองของตนมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตลอดจนเพิ่มเติมกฎกติกาที่ชัดเจนเป็นแบบแผนมากขึ้นจนกลายเป็นกีฬาโปโลดังที่เห็นในปัจจุบันสำหรับการแข่งขันกีฬาโปโลเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี2541ด้วยความหลงไหลในกีฬาขี่ม้าโปโลของคนไทยกลุ่มเล็กๆสมาคมขี่ม้าโปโลโดยปัจจุบันมีการแข่งขันระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นทุกปีนั่นก็คือ Thailand Polo Kings Cupรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกที่นักกีฬาระดับโลกล้วนแต่อยากมาแข่งขันในรายการนี้สำหรับวิธีการแข่งขันจะเล่นยังไงเราได้รับเกียรติจากคุณต้นอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภานักกีฬาม้าโปโลทีมชาติไทยและกรรมการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะคุยเรื่องโปโลเนี่ยไม่มีใครจะอธิบายได้ดีกว่าหนุ่มหล่อมาเท่ของผมคนนี้เพราะว่าขี่ม้าเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะนะฮะและนี่สนามเขาด้วยฮะใช่รู้ทุกอย่างแน่นอนคุณต้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาเรื่องแรกเมื่อกี้ผมได้ข่าวว่าเวลาพูดถึงม้าคนชอบบอกว่าต้องไปดูม้าที่อาร์เจนตินาทำไมมันต้องไปดูที่ประเทศนั้นประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งที่สุดนะครับทางด้านโปโลนะครับแล้วก็มีประวัติการเล่นโปโลมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันเหมือนกับว่าเป็น World Series ที่เรียกว่าปาโลโมแล้วก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกทุกคนทุกทีมเนี่ยก็จะมาร่วมกันแข่งขันแล้วกฎกติกาการเล่นยังไงบ้างคะเนี่ยไม่เข้าใจมันคล้ายๆฟุตบอลนะยิงแค่เข้าโกเนี่ยอธิบายโปโลสั้นๆก็เหมือนกับว่าการขี่ม้าเล่นฟุตบอลนั่นแหละครับก็ต้องมีการเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับมีการวางโพสิชันที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยๆกันยิงประตูคู่แข่งให้ได้มากกว่าเขาแต่ที่ต่างกันคือผมเห็นรู้สึกจะมีการชกกันน้อยกว่าฟุตบอลนะฮะไม่ค่อยมีเรื่องกันนะฮะไม่มีครับไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเป็นสุภาพบุรุษสูงนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วนะครับถ้ามีการเหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าไม่เคารพกฎกติกาเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเวลาการแข่งขันนะคะแข่งประมาณกี่นาทีอะคะเราจะเรียกการแข่งขันหนึ่งเซสชันว่าชักก้านะครับอย่างเกมการแข่งขันหนึ่งครั้งเนี่ยต่ำสุดก็จะใช้4ชักก้าชักก้าละ7นาทีครับเสน่ห์ของมันคืออะไรเสน่ห์ของโปโลเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเทียบฟุตบอลเนี่ยคนก็คงจะเล่นน้อยกว่าฟุตบอลเยอะนะฮะเสน่ห์ที่เราดูกันอย่างเงี้ยมันคืออะไรอย่างที่เคย
เรียนไว้นะครับโปโลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่รวมเหมือนกับว่ากีฬาเวิลด์คลาส3อย่างไว้ด้วยกันนะครับเรื่องของความเร็วเองนะครับก็เหมือนกับว่ากีฬา F1 นะครับเรื่องของม้าที่ใช้ความรวดเร็วแล้วก็ความสวยงามของมันเองนะครับ อย่างที่2คือทักษะการควบคุมไม้การควบคุมลูกก็เหมือนกับว่าเราเป็นกีฬากอล์ฟนะครับแล้วก็อย่างซ้ายก็เหมือนกับกีฬาฟุตบอลนะครับที่เป็นการทำประตูแล้วก็การเล่นกีฬาเป็นทีมประมาณนี้สรุปได้มันมากเร็วเหมือนรถสุด1คอนโทรลตัวเองเหมือนกับการตีกอล์ฟแล้วก็ยิงประตูเหมือนกับฟุตบอลแต่คุณต้นบอกผมจำได้ดีเลยเนื่องจากการคอนโทรลคุณต้นบอกผมบอกว่ามันเหมือนกับตีกอล์ฟบนแผ่นดินไหวใช่เพราะว่ามันจะคือจริงๆถ้าใครเห็นเนี่ยผมเคยมีโอกาสเล่นอยู่จะตีให้โดนนี่ยังยากเลยนะสำหรับเบกิเนอร์แต่ฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องตีไปในทิศทางที่ต้องการการควบคุมม้าคือมันเป็นกีฬาที่ต้องท้าทายมากนะฮะนี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของกีฬาโปโลขอบคุณคุณต้อนมากนะครับขอบคุณครับรู้ไว้สักนิดเกี่ยวกับกีฬาโปโลสนามโปโลนั้นมีขนาดใหญ่ประมาณสนามฟุตบอลรวมกันถึง4สนามมีเสาประตูตั้งอยู่ทั้ง2ข้างของปลายสนามด้านยาวมีผู้เล่นฝ่ายละ4คนโดยจะเล่นกัน4ถึง6ชักก้าโดยแต่ละชักก้าจะใช้เวลาประมาณ7นาทีแล้วแต่จะตกลงกันกติกาการเล่นอย่างคร่าวๆก็จะคล้ายกับฟุตบอลนั่นเองโดยผู้เล่นแต่ละคนจะมีหมายเลขกำกับตั้งแต่1ถึง4ไม่สามารถใช้เลขอื่นได้โดยส่วนใหญ่แล้วหมายเลข3จะเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดชาติที่ยอมรับกันว่าเป็นนักกีฬาโปโลที่เก่งที่สุดในโลกก็คือชาวอาร์เจนตินาซึ่งมีผู้เล่นที่เก่งในระดับส่งออกไปร่วมกับทีมต่างๆทั่วโลกกันเลยทีเดียวเป็นไงพี่แชมป์เนี่ยเสน่ห์เนี่ยคุณฟังเสียงดูฮะหลุดเข้าไปเอาแล้วครับจะเข้าไหมเข้าฮะเข้าโอ้เหนื่อยลูกอ่ะพี่เข้าไหมฮะไม่เข้าครับโอ้โหเคลียร์ออกมานี่แหละครับบอกว่าเป็นกีฬาเล่นนี้ยากมากแล้วคนกับม้าต้องมีคือถูกต้องคุณผู้ชมนั่นแหละครับนั่นก็คือช็อตเด็ดนะฮะแล้วก็เข้าไหมฮะเข้าครับผมกรรมการบอกว่าเข้าไปแล้วคุณผู้ชมนี่แหละครับคือเสน่ห์ของกีฬาโปโลนะครับเสียงนะแคบจังเสียงแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแอร์มันก็เพราะนะพี่แชมป์สุดยอดคนดูนี่ก็เสียวเหมือนกันนะเราอะไม่เสียวแล้วครับเรามีคนเตือนเราถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาจะเตือนเราพี่แชมป์ยังมีเรื่องของฟุตบอลอีกนอกจากทางด้านของโปโลแล้วนะครับฟุตบอลศึกใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้ก็คือฟุตบอล GLS Global Legends Series นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีตั๋วมาแจกแล้วอัปเดตล่าสุดของการแข่งขันครั้งนี้จะเข้มข้นแค่ไหนจัดไปใกล้วันพ่อแล้วใครที่ยังไม่รู้ว่าจะพาพ่อไปไหนต้องไปที่นี่ครับกับการแข่งขันฟุตบอลที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดาซุปตาร์ทั่วโลกมาจัดหนักถึงสนาม SCG Stadium ในวันที่5ธันวาคมหรืออีกเพียง5วันเท่านั้นโดยทีมคานาวาโรที่ขนเอาเหล่าซุปตาร์ขั้นเทพพร้อมสำหรับการจัดหนักในครั้งนี้ส่วนทีมฟิโก้พร้อมขุนพลตัวพ่อดีกรีไม่ธรรมดามีหรือที่จะยอมกันง่ายๆล่าสุดเพื่อแฟนๆปีศาจแดงเมื่อพอลสโคมิดฟิลด์ในตำนานที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับแมนยูถึง11สมัยลงเล่นไปกว่า700นัดมาแน่นอนสำหรับศึกครั้งนี้ด้วยข่าววงในกระซิบบอกรายการแชมป์จัดไปว่าการแข่งขันนัดนี้ไม่ใช่การแข่งขันกระชับมิตรธรรมดาแต่เป็นการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีของแต่ละทีมเลยทีเดียวหรือเรียกง่ายๆว่าจัดเต็มทุกคนไม่มีกั๊กสำหรับคนที่ยังไม่มีตั๋วก็สามารถหาซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้นะครับบัตรราคา500 800 1,000 2,000 2,500 และ 3,000 บาทที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์วันพ่อพาพ่อไปดูตั๋วพ่อ Hello guys see you in 15 December in Bangkok bye สวัสดีครับHi everyone, it's Michael Owen speaking, part of the GLS team that are visiting Bangkok on the 5th of December. Get your tickets, see you there. Hello everybody, my name is Patrick Clavert, part of the GLS family. I wish everybody welcome to the first match in Bangkok. See you there. Bye-bye.นี่แหละครับโอ้พี่แชมป์เป็นไงศึกยิ่งใหญ่ใกล้มาถึงแล้วถูกต้องฉะนั้นวันนี้เรามีตั๋วมาแจกแน่นอนคุณผู้ชมครับรายละเอียดเป็นอย่างไรอยากให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมได้นะฮะที่ IG ของเราก็คือแชมป์จัดไปสะกดชื่อคุณวิว CHAMPJUDPAI ค่ะสามารถ
ตรวจชมได้เลยว่าเราจะแจกกันยังไงเยี่ยมคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพี่โจโจ้จะดุยกลับมาแล้วเขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องม้าแบบไปซอกแซกซอกแซกพาเราไปด้วยนะถูกต้องฮะถ้างั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะจัดไปพี่โจแกะเปียเป็นด้วยไม่ใช่มันมีสก็อตเทปติดอยู่อะเทปอยู่นะฮะระวังขาเตะครับชัวร์เลยพี่อีกข้างไปยังไงอะพี่รอดไปตรงนี้ก็ได้รอดมุ้งกี่ไฟเหรอ